splash 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 ห้ามพลาดนะคะ 28-30 มิถุนายนนี้เจอกันได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วไปเจอกันค่ะ splash อีกทีนึงแล้วกันครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะครับคุณผู้ชมที่ดู VTR ไปก่อนหน้านี้อะไร splash splash นะครับวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีงานที่เรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ soft power นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยระดับนานาชาตินั่นคืองานทักก้าSplash นั่นเองนะครับเป็นงานที่รวบรวมเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อจะสร้างคนสร้างรายได้และส่งออกวัฒนธรรมของเราไปสู่นานาประเทศนะครับซึ่งรายละเอียดในงานเนี่ยมีความน่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็คือหัวใจก็คือเรากำลังจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่เราจะทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นเติบโตได้นะฮะวันนี้รายละเอียดเยอะแยะมากมายครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากรองประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีมาคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณชุติมาครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสำหรับหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้เป็นงานสำคัญสำหรับประเทศไทยเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาในรายการได้นะคะช่องทางคุณผู้ชมเข้าไปดูในเพจของ 9MCOT ที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่ณขณะนี้และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่ารายละเอียดที่เราคุยกันในรายการก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมหลากหลายท่านเลยค่ะคุณหมอคะเราได้ยินถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กันมาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่เราจะพูดถึงงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นที่ทางภาครัฐเองแล้วก็หลายภาคส่วนเลยค่ะมีการจับมือกันเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต้นเรื่องเลยเราต้องทราบถึงความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ก่อนว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์ในนิยามเนี่ยเขามีความหมายว่ายังไงกันแน่แล้วทำไมประเทศไทยเราจึงต้องมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ด้วยคะขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันมาประมาณ 8-9 เดือนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังคุยกันไม่จบนะครับคำถามว่าทำไมถึงต้องมีคำว่ายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ก่อนอื่นจะไปถามว่าทำไมเนี่ยคงต้องมาเข้าใจก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรเพราะว่าคือวันนี้เราเห็นคนนั้นก็พูดซอฟต์พาวเวอร์คนนี้พูดซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานนั้นจะเสนอของประมาณก็บอกงบประมาณเกี่ยวซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเรียนตรงๆนะฮะบางหน่วยงานไม่เกี่ยวเลยงบประมาณที่ทำโครงการนั้นก็ไม่เกี่ยวเลยแต่นี้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือถ้าเอาสั้นๆก็คือว่าจากนิยามที่มีคนชอบพูดกันเสมอว่ามาจากโจเซฟไนซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับจริงๆเจ้าโจเซฟไนเนี่ยเป็นนักยุทธศาสตร์สงครามเคยเป็นตัวประธานสำนักข่าวกรองแห่งชาติเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับซึ่งเป็นคนที่วางยุทธศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุค สงครามเย็นซึ่งตอนสงครามเย็นเนี่ยทั้งคุณธีรวัฒน์คุณชุติมาคงอาจจะรู้ว่ามันมีการแบ่งค่ายเป็น2ค่ายค่ายอเมริกาค่ายรัสเซียหลังม่านเหล็กที่เป็นต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องการใช้สงครามเป็นธงนำซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์แต่โจเซฟไนน์เนี่ยเขาบอกว่ามันแค่นี้มันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนงั้นต้องมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คือการทำนิยามของโจเซฟไนคือว่าการทำให้คนอื่นประเทศอื่นเขาทำตามอย่างที่เราอยากให้เขาทำโดยความสมัครใจงั้นนิยามอย่างเงี้ยมันก็เป็นนิยามที่ตรงไปตรงมางั้นถ้าถามว่าการตีความนิยามเนี่ยมันไม่ยากหรอกหนังสือของโจเซฟไนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เขาก็นิยามนี้ชัดเจนแต่ถ้าบอกว่าเข้าใจคำว่านิยามแล้วเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกประเทศทำซอฟต์พาวเวอร์กันไปหมดแล้วนะครับงั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนิยามไม่ง่ายไม่ยากแต่ว่าจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันยากมีคำหนึ่งที่โจเซฟไนเขาพูดในหนังสือเขาบ่อยมากคือคำว่า attraction คือคำว่าเสน่ห์งั้นการที่จะสร้างเสน่ห์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคืออยู่ๆบอกว่ามันจะทำให้เรามีเสน่ห์คนนั้นรักคนนี้รักเนี่ยไม่ใช่ทุกคนทำได้มันต้องรู้ว่าเอ้ยอะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่เสน่ห์หรือมีเอกลักษณ์อะไรแล้วก็คนนั้นเนี่ยเขายินยอมพร้อมใจเขาถูกใจกับเสน่ห์แบบไหนเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะงั้นการสร้างเสน่ห์เนี่ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์คนที่เราอยากจะไปทำให้เขาถูกใจเราด้วยนะครับฉะนั้นการสร้างเสน่ห์เนี่ยจึงเป็นหัวใจของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์การที่จะมีซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่ทำให้คนเขารักเรามีเสน่ห์อย่างเงี้ย
ป็นเรื่องต้องมีการวางแผนอย่างจริงจังงั้นกลับมาสู่ว่าการทำให้ซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับคือต้องบอกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยยากลำบากที่สุดอีกครั้งหนึ่งวันนี้เศรษฐกิจไทยเปราะบางมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยต้องการความหวังต้องการแรงบันดาลใจใหม่เพื่อที่สามารถเราจะก้าวข้ามสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ได้ถ้าถามว่าแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวเก่าเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วการส่งออกแบบเดิมมันทำไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเราทำอย่างนี้มา 20-30 ปีแล้วเรารู้สึกว่าการส่งออกแบบเดิมๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ผลการใช้แรงงานที่มีราคาถูกเป็นโรงงานที่จะผลิตของออกไปทั่วโลกมันมีคนอื่นทำแข่งกับเราแรงงานต่ำกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้หยาดเหงื่อของแรงงานใช้น้ำตาของเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่ามันหมดละดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพยายามจะสร้างทำให้มีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่คุณชุนาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอยู่เรื่อยๆก็คงจะรู้ว่าเราต้องการเครื่องยนต์ตัวใหม่งั้นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่รัฐบาลชุดนี้มองก็คือเรื่องการที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ใช้ทักษะฝีมือที่เป็นฝีมือที่มันระดับสูงมีความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวขับเคลื่อนงั้นการจะสร้างอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายซึ่งตรงเนี้ยเราถึงมองว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เราว่าเราอยากจะทำให้คนทั้งโลกรักเราสร้างเสน่ห์ที่ทำให้คนทั้งโลกอยากจะใช้ของเราอยากจะกินอาหารของเรามันเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนงั้นเราก็มีการกำหนดว่าถ้าเรามองยุทธศาสตร์ใหญ่ของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทั้งระบบเนี่ยเราก็กำหนดว่าเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำก็คือเราจะต้องทำให้มีคนที่เป็นกำลังสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าเปรียบเทียบกับฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ประเทศไหนที่มีกำลังทหาร1 ล้านคนประเทศนั้นถือว่ามีฮาร์ดพาวเวอร์สูงประเทศไหนที่มีกำลังทหารสัก10,000 คนก็ถือว่าเป็นประเทศขนาดเล็กจะไปสู้รบปรบมือเขาลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนักรบซอฟต์พาวเวอร์ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะสามารถแสดงพลังแสนยานุภาพของเรื่องเสน่ห์ต่างๆของเราตอนนี้ต้นน้ำก็คือการสร้างคนให้เยอะที่สุดงั้นเป้าหมายที่เราต้องการทำคือเราต้องการให้มีคนอย่างน้อย20 ล้านคนก็คือ1 ครอบครัวมีอย่างน้อย1 คนที่มีโอกาสจะฝึกฝนทักษะฝีมือของตัวเองในด้านไหนก็ได้จะเป็นเชฟทำอาหารก็ได้จะเป็นนักมวยก็ได้จะเป็นคนออกแบบแฟชั่นก็ได้จะเป็นคนคาสเกมก็ได้หรือจะเป็นคนที่แบบมาถ่ายทำภาพยนตร์เขียนบทภาพยนตร์เงี้ยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความจะเรียกพรสวรรค์ของเขาที่เขามีความรู้สึกว่าเขามีแรงบันดาลใจอยากทำตรงนั้นแล้วก็เจียรไนเขาให้กล้าไปสู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตอนนี้พอมีต้นน้ำแล้วสิ่งที่เราต้องการคือกลางน้ำเพราะถ้าหากเราบอกว่าเราอบรมคน20ล้านคนแต่ไม่มีงานรองรับไม่มีอุตสาหกรรมรองรับเราก็จะมีคนตกงาน20ล้านคนดังนั้นเราก็ต้องสร้างอุตสาหกรรมรองรับซึ่งณวันนี้เรากำหนดไว้11 อุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมนี้โดยดูจากว่าอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเรือธงอันนี้แน่นอนคือไปได้ดีแล้วได้ดีแล้วนี่คือด้วยตัวของเขาเองนะ คืออย่างเช่นอาหารไทยมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนบอกว่าเนี่ยเติบโตเองแบบออร์แกนิกถ้าหากพูดแบบภาษาที่แบบตรงไปตรงมาคือเติบโตตามยถากรรมเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครไปช่วยเขาเลยงั้นก็เขาก็ช่วยตัวเองแล้วก็ดันไปทั้งอาหารไทยทั้งมวยไทยต้นอย่างเช่นอาหารไทยวันนี้มีร้านอาหารไทยประมาณ 2-30,000 ร้านทั่วโลกมียิมที่สอนมวยไทยในวันนี้ประมาณ 40,000 แห่งทั่วโลกแต่คนที่สอนไม่ใช่คนไทยงั้นทำยังไงที่เราจะสามารถทำให้ร้านอาหารไทยซึ่งวันนี้มีอยู่ 2-3 หมื่นแห่งเนี่ยให้ขยายเป็น 100,000 แห่งทั่วโลกให้ได้งั้นต้องการมีการมีเชฟที่มีคุณภาพที่สามารถจะไปทำอาหารไทยเนี่ยอย่างน้อยคือ 70,000 คนนะครับเช่นเดียวกันยิมมวยไทยถ้าบอกว่าจะให้เป็นแสนแห่งเราควรจะมีคนที่เป็นโค้ชมวยไทยคนที่จะสามารถไปต่อยมวยไทยทำให้เกิดความนิยมต่างๆเนี่ยผมว่าเขาเป็นแสนคนนะครับงั้นการที่เราจะทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เข้มแข็งได้ก็ต้องมีการแก้ปัญหาทุกอย่างคือก่อนหน้านี้คนที่ขับเคลื่อนจริงๆคือภาคเอกชนผมเปรียบเทียบว่าภาคชนคือพระเอกนางเอกครับแต่ที่ผ่านมาผู้ช่วยพระเอกผู้ช่วยนางเอกเนี่ยไม่ค่อยทำงานอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยเราถือว่าภาครัฐเป็นคนที่อำนวยความสะดวกเป็น facilitator ครับที่ผ่านมาเราเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวงบประมาณพบว่ามีงบประมาณที่ใช้คำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือคำว่า soft power เนี่ยปีนึงประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทครับคำถามคือ 6,000 7,000 ล้านบาทนี่ไม่ได้น้อยนะครับค่ะแล้วมันไปไหนเพราะว่าไม่มีผลอะไรออกมาเลยชัดเจนเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างทำเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6-7 กระทรวงมีกรมหลายสิบกรมที่มีงบประมาณแบบนี้แต่ว่าไม่มีการมาวางแผนร่วมกันไม่มียุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วก็ใช้งบประมาณเป็นเบี้ยหัวแตกงั้นสิ่งที่เราต้องทำคือต้องกลับมาดูเชิงยุทธศาสตร์ว่าต่อไปนี้มันจะมีการนำที่เป็นนำแบบเอกภาพจึงมีกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งท่านนายกเป็นประธานตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมานั่งไล่ดูทั้งหมดมีปัญหากฎหมายตอนไหนอุปสรรคแก้กฎหมายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการที่อาจจะไม่สะดวกทำให้เกิด one stop service มีปัญหาเรื่องเงินทุนเหรอมีกองทุนสับสนสำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นยังไม่แข็งแรงพอเพื่อให้มีรายใหม่เกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆมีเรื่องเกี่ยวกับขายไม่ได้เหรอบอกว่าหยุดละเราจะต้องเลิกคิดว่ากินกันเองขายกันเองในประเทศไทยงั้นปลายน้ำของเราคือต้องออกไปสู่ตลาดโลกสร้างคนสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างตลาดระดับโลกให้ได้ฉะนั้นวันนี้เราพุ่งเป้าว่าถ้าหากเราจะสร้างตลาดระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์จะมีบทสำคัญมากเลยที่จะช่วยกันผลักดันให้มีร้านไทย 100,000 ร้านให้มียิมมวยไทย 100,000 แห่งให้เทศกาลภาพยนตร์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยภาพยนตร์ไทยได้ไปผงาดอยู่ในเทศกาลภาพยนตร์เหล่านั้นมีเทศกาลดนตรีระดับโลกในประเทศไทยเช่นเดียวกันวงดนตรีนักดนตรีของไทยก็จะต้องออกไปสู่เทศกาลดนตรีระดับโลกให้ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นแฟชั่นไทยควรจะไปอยู่ในแคทวอล์กในระดับนานาชาตินี้เป็นต้นนะครับนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของการที่พยายามร้อยเรียงว่าเราเริ่มต้นจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากสมมติว่าไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็คิกออฟร่วมกันครับสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญเมื่อสักครู่ถ้าคุณหมอบอกว่ามันแบ่งหลักๆเป็น11อุตสาหกรรมใหญ่ๆซึ่งแน่นอนว่ามันมีวัฒนธรรมเด่นๆของเราที่มันอยู่ในสายตาของชาวโลกอย่างเช่นโขนมวยไทยต่างๆอาหารไทยพวกนี้แต่ทีนี้ความที่เราผลักดันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือดันมันออกไปอีกเนี่ยนอกจากจำนวนยิมหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเนี่ยอะไรที่มันมีความแตกต่างระหว่างความรู้สึกเดิมๆของชาวต่างชาติว่าอันนี้คือมวยไทยแล้วปัจจุบันเนี้ยซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยมันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นครับจริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องอาหารไทยกับมวยไทยเนี่ยเสน่ห์เนี่ยมากมายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราอาจจะไปเพิ่มเสน่ห์ให้มากขึ้นอย่างเช่นอาหารไทยวันนี้อาจจะคุ้นเคยต้มยำกุ้งผัดไทยสามารถจะทำให้รสชาติหนึ่งมันนิ่งสองคือการนำเสนอนะฮะคืออาหารไทยวันนี้จริงๆแล้วเรากินในประเทศไทยเหมือนกับไม่แพงนะไปต่างประเทศนี่กลายเป็นร้านอาหารหรูไฟน์ไดนิ่งแพงมากแพงกว่าร้านอาหารจีนร้านอาหารบางทีทัพที่อาหารฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องมีการพัฒนาในแง่ของเรื่องทั้ง ingredients ผมคุยเชฟชุมพลซึ่งเป็นประธานอนุฐานไทยบอกเลยว่าเนี่ยมันจะต้องเลือกว่าจะเอาพริกที่ดูที่ไหนเอาผักกะเพราที่ไหนคือมันมีรายละเอียดรายละเอียดพวกนี้ทั้งหมดแล้วถ้ายกระดับต่อไปอีกเนี่ยเราคิดถึงต่อไปจะต้องมี test lab ก็คือตัวแลบที่ทำเรื่องรสชาติอาหารซึ่งมีการพัฒนาในหลายประเทศที่เขาทำเรื่องนี้เขามีการทดลองวิจัยพวกนี้อย่างจริงจังแล้วควบคู่กันไปคือเราต้องมีการวิจัยพฤติกรรมของคนในแต่ละประเทศด้วยซึ่งอันเนี้ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาก็รับหน้าที่ไปแล้วว่าเขาจะไปวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในแต่ละประเทศเลยไม่ใช่ทุกประเทศเขากินเหมือนกันบางประเทศอาจจะชอบเมนูนี้บางประเทศอาจจะชอบอีกเมนูหนึ่งเช่นเดียวกันอย่างภาพยนตร์บางประเทศอาจจะชอบภาพยนตร์อย่างซีรีส์วายอย่างอเมริกาใต้ยุโรปเนี่ยนะแต่บางประเทศอาจจะไม่ได้นี่เป็นต้นด้วยข้อจำกัดของวัฒนธรรมงั้นทั้งหมดนี้ต้องมีการวิเคราะห์วางแผนแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปอีกอย่างไอ้ตัวเรื่องภาพยนตร์ก็แบบเดียวกัน คือวันนี้เรามีภาพยนตร์ที่ได้รางวัลอย่างของอภิชาติพงษ์นะหรืออย่างของสัปเหร่อซึ่งได้รางวัลทั้งภาพยนตร์ของไทยประจำปีนี้แล้วก็ไปโชว์ที่โอซาก้าแต่ว่ามันควรจะต้องมีมากกว่านี้อีกเรามีคนที่มีความสวรรค์มีทาเลนต์อย่างเงี้ยมากมายแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างนั้นนั้นก็จะต้องมีกองทุนมีเรื่องเทคโนโลยีสนับสนุนอะไรต่างๆนี้เป็นต้นครับค่ะแต่ที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะว่าแน่นอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะก่อเกิดเป็นรูปธรรมและก่อเกิดให้มีแนวโน้มของความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนที่ดีแน่นอนว่าเราต้องมีเรื่องของ Big Data แล้วก็มีเรื่องของการ Research ในหลากหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ในแต่ละวันในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยซ้ำเรามีหน่วยงานหลักๆที่เราต้องตั้งขึ้นมาดูเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์เป็นการเฉพาะเลยหรือเปล่าคะคือก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นทำจริงๆเรามีคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาทำเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะแล้วเราจะต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับทั้งมองเรื่องเกี่ยวกับแบรนดิ้งของไทยเนสเรื่องของ
วิเคราะห์พฤติกรรมของคนในแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นการทำวิจัยเนี้ยก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ให้กับเราว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงจริงๆในสมัยก่อนตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เคยทำเรื่องโมเดิร์นไทยแลนด์แต่ก็หยุดหายไปนะครับมีการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับไทเนสบางอันแต่ว่าเรากำลังศึกษากันอยู่แต่ว่านั่นคือ10ปีมาแล้ววันนี้เราต้องกลับมานั่งไล่ดูกันใหม่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแน่นอนพฤติกรรมของคนรุ่น Gen Y Gen Z กับรุ่นใหม่ที่ Gen Alpha มันก็ไม่เหมือนกันเราก็จะต้องตอบรับกับพฤติกรรมที่กำลังเปลี่ยนไปด้วยคุณหมอก่อนที่คุณหมอจะเล่าถึงรายละเอียดของงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมาค่ะเราทำอะไรไปแล้วบ้างอยากให้คุณหมอยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับคือบางคนอาจจะถามว่า 8-9 เดือนทำอะไรประชุมกันมาทุกๆเดือนเลยจริงๆเราประชุมทุกเดือนแล้วทำงานกันหนักมากนะครับต้องเรียนว่าอย่างที่ผมเรียนว่าอุตสาหกรรมเอกชนเนี่ยเป็นพระเอกเป็นนางเอกเราเนี่ยที่ในฐานะที่เป็นภาครัฐเนี่ยเราเป็นแค่ผู้ช่วยพระเอกผู้ช่วยนางเอกคนที่เป็น playmaker สำคัญคือเอกชนงั้นตอนที่เราตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติเนี่ยผมถึงบอกว่าผมขอให้มีกรรมการที่มาจากภาคชนในแต่ละอุตสาหกรรมเลยอย่างเช่นภาพยนตร์ผมคุยคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคคนบอกว่ามาช่วยทำได้ไหมแกก็เต็มที่เลยเชฟจุมพล คุณพิมลศรีวิกรมาทำเรื่องมวยไทยคุณอัชราอัมพุทธมาทำเรื่องแฟชั่นนี่เป็นต้นนะครับแล้วเขาทำงานกันหนักมากนะคือหลายคนเนี่ยมาทำงานโดยที่เบี้ยประชุมไม่ได้ไม่สนใจแต่ว่าประชุมกันหนักประเภทอาทิตย์ละวันหรือ2วันครั้งนึง 5-6 ชั่วโมงได้ซ้ำไปประชุมเสร็จปั๊บสิ่งที่เรารวบรวมกันมาตลอด 8-9 เดือนที่ผ่านมาคือเราเข้าใจว่าขณะนี้แต่ละอุตสาหกรรมมีเพนพอยต์อะไรมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่างๆที่ต้องการแก้ไขแล้วเขาเห็นอนาคตข้างหน้ายังไงความหวังคืออะไรจินตนาการที่เขาอยากเห็นคืออะไรงั้นถ้าเปรียบเทียบคือ8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำฐานรากครับเราตอกเสาเข็มที่แข็งแรงแล้วเราเชื่อว่าเราจะทำตึกสูง100ชั้นให้ได้วันนี้8-9 เดือนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตึกที่กำลังจะขึ้นชั้นที่1ชั้นที่2ที่3เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากงานทักก้าสแปลชครับคุณหมอพูดถึงงานนี้พอดีนะคะทักก้าสแปลชซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024งานนี้มีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะเชิญทุกคนไปงานทักก้าสแปลชSplash. พบกันวันที่28-30มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วพบกันครับคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมานะครับคุณหมอสุรพงศ์ก็ได้พูดถึงสิ่งที่เตรียมการกันมา 8-9 เดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการสร้างฐานรากที่มั่นคงให้กับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราแล้วเรากำลังจะได้เห็นที่มันเป็นดีไซน์สวยๆงามๆที่เกิดขึ้นจากงานทักก้าสแปลชที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทราบที่มาที่ไปของการที่เราริเริ่มเพื่อจะมีงานระดับเรียกว่าเป็นนานาชาติแล้วก็ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของไทยมันแบบเกิดมาจากอะไรมีแนวคิดอะไรที่จะต้องมารวบรวมให้เป็นฟอรัมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราคิดกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าถ้าเราจะทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้ปักหมุดกลายเป็นประเทศไทยเป็นผู้นำคนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของโลกนะเราคิดใหญ่นะเราทะเยอทะยานเราไม่คิดว่าจะทำกันของเราก็แก๊กก็แก๊กเล่นๆกันไปนะครับฉะนั้นเรามองว่าถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำให้เราแสดงโอกาสและเวทีเหล่านี้ให้เป็นที่สนใจของระดับนานาชาติแล้วเราก็ไปค้นดูนะฮะไม่เคยมีใครทำเวทีนานาชาติซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งแปลกมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันที่คนชอบจัดอันดับนะแต่จริงแล้วก็คือซอฟต์พาวเวอร์มีการจัดอันดับกันแล้วขณะนี้อย่างน้อยมี4สถาบันที่จัดอันดับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คือแบรนด์ไฟแนนซ์มีพอร์ตแลนด์30มี ISF แล้วก็มี Monaco ซึ่งแต่ละสถาบันเนี่ยก็จัดอันดับบนพื้นฐานของดัชนีที่แตกต่างกันบางสถาบันจัดในแง่ผมวิรัติศาสตร์บางสถาบันจัดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเช่น Monaco เนี่ยชัดเจนมากเขาพูดเรื่องเศรษฐกิจเลยงั้นถึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าดัชนีเหล่านี้
บางประเทศอย่างเช่นที่เราสนใจคือเกาหลีใต้ไม่ได้เท่ากันเลยถ้าเป็นแบรนด์ไฟแนนซ์เนี่ยเกาหลีใต้ไม่ติดท็อป10แต่ถ้าเป็นโมโนโคลเกาหลีใต้อยู่น่าจะท็อป5ด้วยซ้ำไปนะครับงั้นตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าเราจะเริ่มทำซอฟต์พาวเวอร์เราต้องคิดใหญ่เราไม่ใช่แบบทำกันเล่นๆละงั้นระหว่างทางเนี้ยเราก็มีการตั้งอนุกรรมการทำเรื่องเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติเรื่องเกี่ยวซอฟต์พาวเวอร์งั้นออกมาคือเป็นทักก้าสเปรสซอฟต์พาวเวอร์2024คำถามคือทำไมถึงมีคำว่าทักก้ามาด้วยทักก้ามันคืออะไรชื่อนี้มาได้แต่ใดและทำไมต้องสเปรสด้วยนะคะครับผมคือทักก้าเนี่ย เป็นชื่อที่เราใช้เรียกหน่วยงานที่จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปทั้งระบบอย่างที่ผมคุยครั้งที่แล้วว่ามันก่อนหน้านี้มันมีอย่างน้อย 7-8 กระทรวง40หน่วยงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แล้วงบก็กระจายกันไปนะครับถ้าหากเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เราก็ถอดบทเรียนจากเกาหลีใต้เกาหลีใต้เขามีคอกก้าคือ Korean Creative Content Agency ไต้หวันสมัยของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก็ทำเรื่องไต้หวัน Creative Content Agency งั้นตอนที่เราเริ่มคิดเรื่องนี้เราก็บอกมันต้องมีหน่วยงานนี้เราก็ใช้ชื่อว่า Thailand Creative Content Agency ตอนแรกแต่ตอนหลังเราคิดว่าเฮ้ยของเราเนี่ยคิดกว้างกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารเรื่องแฟชั่นในตัวคอกก้านะครับจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Korean Cultural Center อันนี้เราคิดว่าเราจะรวมทุกอย่างอยู่ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็น Thailand Creative Culture Agency สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซึ่งตอนนี้ร่างเป็นพรบแล้วไปเปิดรับฟังสาธารณะแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมจะเสนอเข้าสภาต่อไปในสมัยประชุมนี้นะครับงั้นทักก้าก็คือชื่อที่องค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนสเปซคือเราต้องการที่จะสาดให้ทุกๆคนเริ่มได้แบบสนใจเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกระเซ็นออกมาเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับ2024การที่ต้องมี2024เพื่อบอกว่าเราจะมีซอฟต์พาวเวอร์2025 26 27 28แน่นอนนะครับงั้นงานนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่าเราต้องการจะถือเป็นการคิกออฟอย่างเป็นทางการว่านี่ที่เราทำงานมา 8-9 เดือนแล้วถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับตอนนี้เราจะตัดริบบิ้นเปิดตึกละตึกกำลังจะสร้างแล้วนะครับงั้นในงานนี้ก็จะเป็นงานที่จะบอกคือคีย์เวิร์ดเรื่องนี้คือความฝันแรงบันดาลใจ inspiration อันนี้คือเป็นคำที่เราพูดกันในวงตลอดว่าเรื่องนี้ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ทุกคนนึกภาพไม่ออกมันคืออะไรแต่ถ้ามางานนี้ก็จะเริ่มเห็นเลยตั้งแต่พอเดินเข้าไปในงานก็จะมีการช่วงแรกจะเป็น orientation ทุกคนจะนึกว่าเอ๊ะซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรก็จะได้ทำความเข้าใจร่วมกันหลังจากนั้นก็จะเดินผ่านแต่ละพาวิเลียนก็จะมีตั้งแต่พาวิเลียนของเรื่องหนังสือก็จะมีทำแบบเหมือนกับเป็นชั้นหนังสือใหญ่ๆทำให้รู้สึกน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็จะมีพาวิเลียนของแฟชั่นก็จะนำเอาเรื่องแฟชั่นพวกทั้งเสื้อผ้าทั้งพวกหัตถกรรมทั้งพวกจิวเวลรี่อะไรต่างเนี่ยมานำเสนอว่าเราวันนี้พังงานในเวทีโลกได้แล้ว อย่างอัญมณีของเราเนี่ยมียอดส่งออกประมาณ 500,000 กว่าล้านแต่วันนี้มันต้องไปได้ไกลกว่านั้นเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นจากไม่ถึงแสนล้านวันนี้มาถึง 500,000 ล้านแล้วแต่ว่าขาดแคลนนักอัญมณีนักจิรนัยอัญมณีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกผมคุยกับทางฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็บอกว่าวันนี้คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นคนใช้ทักษะระดับสูงเนี่ยหายากมากงั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มปลุกแล้วว่าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วนักเจริญอัญมณีจะต้องเป็นศิลปินคือไม่ใช่ทำงานหลังกดหลังแข็งคือผมเปรียบเทียบสมัยก่อนเนี่ยบอกเป็นพ่อครัวในทุกคนรู้สึกเป็นพ่อครัวเหรอแต่พอตั้งแต่มีเชฟกระทะเหล็กมีมาสเตอร์เชฟมีให้รางวัลมิชลินทุกคนรู้สึกเชฟคือศิลปินเราอยากเป็นศิลปินอย่างนั้นมากงั้นแปลว่าทุกๆอาชีพต่อไปเนี่ยต้องเป็นศิลปินไงคุณจะเป็นนักเจริญอัญมณีเนี่ยก็ต้องเป็นศิลปินด้วยเพราะผมก็ได้เรียนรู้จากคนในวงการอัญมณีว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยมาเรียนจากคนไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันนี้กลายเป็นศิลปินที่ทำเจริญอัญมณีค่าตัวเป็น10ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องการอย่างนี้หรืออย่างถ้าในพาวเวอร์ของภาพยนตร์ก็จะมีทำเป็นโดมใหญ่ขนาด10เมตรที่จะโชว์เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างๆถ้าไปที่พาวเวอร์ของเกมก็จะมีการทำเวทีให้คาสเกมมีต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเป็นพาวเวอร์ของอาหารก็จะมีการโชว์เรื่องอาหารในภาคต่างๆแล้วก็ใช้ immersive technology ถ้าเป็นศิลปะก็จะมีการนำเอาศิลปะที่มีมูลค่าสูงเพื่อชี้เห็นว่าเรามีศิลปินที่เคยไปถึงระดับโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณถวันดัชนีซึ่งมีชื่อเสียงมากจะมีศิลปกรรมชิ้นหนึ่งของอาจารย์ถวันเนี่ย20กว่าล้านบาทมาโชว์รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณเสริมคุณซึ่งเป็นประธานอนุศิลปะบอกว่างานนี้จะมีศิลปะมาโชว์ประมาณ200กว่าล้านบาท
แล้วก็ของท่องเที่ยวไทยก็จะมีการทำแบบมาแสดงให้เห็นถึงจินตภาพว่าวันนี้ต่อไปไม่ใช่มีเพียงแค่เรื่องธรรมชาติซีแซนซันเรื่องทรายทะเลหรือว่าอาทิตย์อีกต่อไปแล้วมันจะมีเรื่องของแมนเมดต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นหรืออย่างของ อีกหลายๆเรื่องแต่สำคัญพาวเวเลียนในงานนี้ที่สำคัญที่สุดคือพาวเวเลียนของทักก้าเราจะฉายภาพว่าทักก้ากำลังจะทำอะไรแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ที่ทักก้าจะผลักดันเนี่ยคืออะไรตั้งแต่เรื่องโอฟอสก็คือว่าเราตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มมีการฝึกอารมณ์ครั้งใหญ่ครับตั้งแต่คนที่อยากจะเป็นนักมวยอยากจะเก่งเหมือนตะวันฉายอย่างรถถังคุณจะมีค่ายมวยประมาณ400แห่งเปิดให้คุณสามารถที่จะไปซ้อมมวยไทยโดยที่มีครูมวยไทยฝึกให้ได้ในงานนี้ก็จะมีตัวเวทีมวยที่จะมาสาธิตเบื้องต้นว่าจะสอนอะไรกันยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารก็จะมีการอบรมเชฟ 10,000 คนภายใน3เดือนจากทุกๆหมู่บ้านเลยว่า1หมู่บ้านจะต้องมี1เชฟอาหารไทยซึ่งครบ4ปีก็ต้องประมาณ 70,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการสอนดนตรีสอนหัดขับร้องมีคอร์สของภาพยนตร์ซึ่งจะมีทั้งคอร์สออนไลน์ออนไซต์คุณมะเดี่ยวที่เป็นผู้กับชื่อดังก็มาออกแบบหลักสูตรเองนี้เป็นต้นพอเราเห็นความน่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้แล้วสิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยประชาชนที่เข้าไปเนี่ยจะไปมีส่วนร่วมกับแต่ละพาวิเลียนหรือว่าแต่ละกิจกรรมได้อย่างไรบ้างครับคือถ้าหากคนที่สนใจนะครับนอกเหนือจากการเดินชมพาวิเลียนต่างๆซึ่งถ้าหากจะ walk in เข้ามาเชิญชมเป็นรายๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องลงทะเบียนอะไรนะครับแต่ถ้าหากคนที่มาเป็นหมู่คณะเราจะมีให้ลงทะเบียนเดี๋ยวจะมี QR code ซึ่งจะเผยแพร่ในตัว FacebookInstagram นะฮะสามารถจะลงทะเบียนหมู่คณะแล้วมาก็จะมีผู้ไกด์นำชมแนะนำเลยเพราะว่าในแต่ละพาวิเลียนเนี่ยเรามีอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยจะอยู่ประจำทุกๆพาวิเลียนที่จะอธิบายข้อมูลต่างๆทั้งหมดเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะมากนะครับนั้นพอดูในแต่พาวิเลียนจบเนี่ยสำคัญก็คืองานนี้เนี่ยจะมีเวทีเรามีเวทีที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์เรียกว่า Vision Stage อันนี้ก็จะมีการเชิญคนที่เป็นผู้นำทางความคิดในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเขามองซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมเขาอย่างไรแล้วมองทิศทางต่อไปของอุตสาหกรรมนั้นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของภาพยนตร์ก็จะมีคนที่มาอยู่จากวงการภาพยนตร์ดังๆเนี่ยเข้ามามีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็อันที่สองคือพาร์ทเวย์สเตจพาร์ทเวย์สเตจก็คือจะเป็นการพูดถึงเวทีที่พูดถึงเส้นทางของการที่จะพัฒนา อาชีพในอุตสาหกรรมนั้นๆก็มีทั้งจากต่างประเทศทั้งในประเทศที่จะมาเล่าให้ฟังนะอันที่3ก็คือเป็น performance stage ก็คือจะนำเอาตัวอย่างของคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วบางส่วนเอามานำเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นดนตรีก็ตามเป็นภาพยนตร์ก็ตามมีอย่างวงดนตรีที่หมอลำที่มีชื่อเสียงมากก็คือระเบียบวาทศิลป์ก็ตอบรับจะมาอยู่ใน performance stage ด้วยแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศให้สมัครเพราะเวิร์กช็อปเนี้ยต้องลงทะเบียนแน่เพราะว่าเชื่อว่าเต็มเร็วแน่ จะเป็นเวิร์กช็อปที่สอนทำนู่นทำนี่ อย่างสอนของเรื่องเกมบ้างสอนเรื่องดนตรีบ้างสอนเรื่องภาพยนตร์บ้างนี่เป็นต้นอ๋อให้ลงมือปฏิบัติจริงในงานเป็นเวิร์กช็อปไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากนั้นอยากจะไปสร้างเป็นอาชีพของตัวเองอันนี้ก็เวลาเข้าไปแต่ละพาวิเลียนเราก็จะได้รับคำปรึกษาไปในงานนี้ด้วยเลยถูกไหมฮะใช่ครับคือในแต่ละพาวิเลียนเนี่ยจะมีคนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยมาอยู่ประจำตลอดเวลาและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาสนใจเรื่องนี้แล้วก็สงสัยอยากจะถามอะไรเนี่ยสามารถจะคุยกับตัวจริงเสียงจริงเจ็บจริงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจะทำกันได้เลยเป็นงานที่ได้แลกเปลี่ยนด้วยนะคะงานนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหนคะคุณหมองานนี้จัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับวันที่28ถึง30มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่นานแล้วนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าทุกคนตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลาแบบหายใจกันไม่ทันแล้วครับทุกคนแบบเหนื่อยกันมากแต่ก็ตั้งใจครึ่งเดือนเท่านั้นเองใช่ครับประมาณเป้าหมายหรือความคาดหวังของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะคุณหมอทั้งในส่วนของคนไทยเองและในขณะเดียวกันสำหรับมุมมองของต่างชาติด้วยเรามีความคาดหวังสำหรับงานนี้มากน้อยขนาดไหนคะครับผมคิดว่าพอเราประกาศยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราได้รับความสนใจจากมิตรประเทศมามากมายนะครับอย่างเกาหลีใต้ซึ่งก็ว่าเขาเป็นผู้นำของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศหนึ่งเลยในโลกเนี่ยก็มาพูดคุยเลยบางคนอาจจะนึกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบต้องปกปิดนะ
มันห้ามคนอื่นรู้นะจริงๆไม่ใช่วันนี้ซอฟต์พาวเวอร์กลายเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆเนี่ยร่วมมือกันคือเรามองว่าตลาดคือตลาดของทั้งโลกไม่จำเป็นเราต้องเก่งคนเดียวทำเองลุยคนเดียวบางเรื่องเป็นเรื่องที่ร่วมกันได้อย่างภาพยนตร์อาจจะจัดแบบเป็นการลงทุนร่วมกันได้อย่างนี้เป็นต้น มีการแบบร่วมทุนของบริษัทเอกชนแล้วก็ช่วยกันสร้างทาเลนต์คนที่มีความพอสอนในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยกันงั้นวันนี้มิตรประเทศก็จะมาร่วมอย่างเช่นของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมาร่วมใน International Pavilion เนี่ยใหญ่มากนะ250ตารางเมตรแล้วก็จะมีญี่ปุ่นมีอิตาลีเข้ามาร่วมด้วยเราคาดหวังว่าจากงานนี้เรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยจะได้รับการสนใจแน่นอนจากคนไทยนี้แน่นอนอยู่แล้ววันนี้เราพูดกันบ่อยมากต่างประเทศก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นอีกนะครับในการที่จะมาแบบทำงานร่วมกันแล้วก็เราเชื่อว่าจะมีคนมาในงานนี้เนี่ยมากมายงานนี้ผมคิดว่าพื้นที่ประมาณหมื่นตารางเมตรเนี่ยน่าจะไม่พอน่าจะไม่พอสมควรแล้วมันจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วมันจะทำให้หลายเรื่องที่เรากำลังรอที่จะผลักดันกันในเดือนกรกฎาคมต้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมอย่างเอาจริงเอาจังครั้งใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นหลายๆโครงการที่รอกันมาของอุตสาหกรรมต่างๆก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าทุกคนเริ่มขยับขยายแล้วเงินกองทุนที่จะสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์จะเป็นภาพยนตร์ยาวภาพยนตร์แอนิเมชันหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์สั้นที่ทำให้นักเรียนสามารถช่วยลองประกวดแข่งขันเนี่ยก็จะได้เกิดขึ้นของหนังสือเองก็มีการที่จะเริ่มตั้งโครงการแปลหนังสือไทย20เล่มออกไปสู่ตลาดโลกแฟชั่นก็จะมีการอบรมหลักสูตรแฟชั่นมากมายคนที่เป็นเรื่องหลักสูตรเนี่ยอย่างเช่นคุณอินทิราทัพพวงศ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของไทยหรืออย่างของเฟสติวัลเขาก็เตรียมแล้วจะมีการจัดอบรมเฟสติวัลอะคาเดมี่ตอนนี้ขนาดเพิ่งแบบประกาศไปเบื้องต้นฮะว่าแต่ละจังหวัดนี่ใครสนใจจะทำเรื่องเทศกาลอวดเมืองต่อไปนี้เทศกาลแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ละจังหวัดจะเลือกจุดเด่นของตัวเองมาไม่ใช่วันนี้เราไปเมืองไหนก็เหมือนกันหมดไม่ละต่อไปจะเลือกแบบว่าเทศกาลไหนที่เขาอย่างของสกลนครเรื่องครามก็จะเน้นเรื่องครามอะไรเงี้ยนั้นการจะทำนี้ได้เนี่ยคนทำเฟสติวัลในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งคุณวูดดี้ทอมลิทิจินาเนี่ยจะเป็นผู้ในการเฟสติวัลอะคาเดมีสอนการทำเฟสติวัลอย่างเอาจริงเอาจังของทุกจังหวัดที่เป็นต้นคุณหมอคะอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าเขาอยากจะติดตามนี้เนี่ยนะคะในส่วนของงานทักกาสแปลชในครั้งนี้ค่ะเขาสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะครับตอนนี้ที่ติดตามได้ก็คือที่เฟซบุ๊กนะครับทักกาออฟฟิเชียลแล้วก็มี Instagram ทักกาออฟฟิเชียลเหมือนกันแล้วก็มีตัวเว็บไซต์takka.go.th ครับTakka ที่สะกดก็คือ THACCA นั่นเองเนี่ยนะคะที่ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้คุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามกันได้และที่สำคัญค่ะแน่นอนนะคะว่าเราในฐานะของคนไทยค่ะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มีส่วนในการผลักดันในหลากหลายมิติเรื่องของการท่องเที่ยวเอ่ยเรื่องของภาคเศรษฐกิจด้วยและการสร้างคนสร้างงานอีกด้วยนะคะวันนี้กราบขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพมหานครนะครับและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับหรือว่าอพวช.หรือ NSM นะฮะเปิดพื้นที่ครับการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยผ่านเรื่องราวของดวงดาวและอวกาศน่าสนใจมากนะฮะที่จะชวนทุกคนเนี่ยไปสร้างสรรค์จินตนาการด้วยความสนุกกับงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยครับประจำปี2567หัวข้อการผจญภัยในห้วงอวกาศโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีโรงเรียนจากหลายสังกัดเข้าร่วมโครงการซึ่งก็รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็เล็งเห็นความสำคัญเข้าร่วมโครงการนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการขยายผลที่ดีในโรงเรียนอีกด้วยปีนี้นะคะก็จัดขึ้นทั้งหมดเนี่ย2ภูมิภาคด้วยกันค่ะก็ได้แก่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยภาคกลางจะจัดขึ้นที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ที่เดอะสตรีทรัชดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ภาคใต้จัดที่จังหวัดสงขลาที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาโดยคณะโรงเรียนและคุณครูที่สนใจค่ะก็สามารถดาวน์โหลดคู่มือเพื่อทำกิจกรรมพิเศษของวันนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ที่เว็บไซต์ www
leaderscientisthouse.com เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ